สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตราวอัพกับผมอติชาติวงศ์อุทิวัฒน์นะครับวันนี้ตลาดบ้านเราบวกขึ้นมาได้ครับและพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับมีลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตวันแรกด้วยก็น่าจะทำให้ตลาดมีโอกาสที่จะคึกคักวันนี้เดี๋ยวจะคุยกับนักวิเคราะห์ในเรื่องนี้ด้วยครับว่าจะมีหุ้นรับอันที่สองมากน้อยแค่ไหนครับมาดูตลาดวันนี้กันก่อนนะครับต้องบอกว่าในแถบเอเชียเองก็บวกกันมาหลายตลาดแล้วก็บวกกันเยอะด้วยบ้านเราก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่บวกขึ้นมานะครับต่อปิดท้ายปลายวันครับ 1,320.86 จุดนะครับบวกขึ้นมา 12.77 จุดมูลค่าการซื้อขายก็เรียกว่าแน่นๆเหมือนกันสำหรับช่วงนี้อยู่ที่ 42,648 ล้านบาทนะครับ MAI ก็บวกนะครับ320กว่าจุดเนี่ยนะครับบวกปรับขึ้นมาครับ 329.63 จุดครับบวกขึ้นมา 1.98 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,718 ล้านบาทด้วยกันครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับวันนี้ต้องบอกว่า CPO นี้มาแรงจริงๆท่านผู้ชมครับแต่ช่วงเช้าเนี่ย AOT มาอันดับ1นะครับแต่ว่าช่วงบ่าย CPO มาแรงมากวันนี้บวกไป2บาทครับปิดไปที่58บาท25สตางค์ครับ AOT ลบไป50สตางค์นะครับ56บาท50สตางค์ปตท.สผ.ครับประกาศผลประกอบการรอบครึ่งปีออกมาดีทีเดียวครับบวก5บาท147บาท50สตางค์เดลต้าครับขึ้นไปปิดที่102นะครับวันนี้ก็บวกมา2บาท50สตางค์เหมือนกันและ Advance ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเลยครับ234บาทวันนี้บวกขึ้นมาอีก4บาทด้วยกันครับเรื่องของ AOT นะครับจังหวะที่มีการปรับตัวลดลงนะครับก็เป็นเรื่องของดิวตี้ฟรีขาเข้าที่จะมีการยกเลิกกันไปครับก็จะไปกระทบกับรายได้ของ AOT ครับเรื่องนี้นะครับทาง AOT นะครับก็ยังลงอยู่นะครับในวันนี้ครับโดยราคาหุ้น AOT ช่วงนี้ปรับตัวลดลงนะครับเพราะว่าการหยุดดิวตี้ฟรีขาเข้าไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่ดอนเมืองก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทาง Financier Cyrus นะครับก็บอกว่าการขอคืนพื้นที่รวมกัน 2,251 ตารางเมตรนะครับทำให้ AOT น่าจะได้มินิมัมการันตีลดลงปีละประมาณ 1,700 ล้านบาททำให้ประมาณการกำไรปี68ที่ 26,800 น่าจะมีการปรับลดลงประมาณ 6% แล้วก็ราคาเป้าหมายตอนนี้อยู่ที่70บาทนะครับส่วนทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับก็มีมุมมอง slightly negative นะครับกับผลประกอบการ AOT แต่บอกว่าเรื่องนี้น่าจะมีผลเพียงแค่ระยะสั้นนะครับเพราะว่า AOT ก็มีโครงการใหม่ๆหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นในปี2ปีข้างหน้าก็มีการปรับราคาเป้าหมายเป็น64บาท50สตางค์ด้วยกันครับสต็อกอัปเดตวันนี้นะครับไปดูบริษัทปลูกผักเพราะรักแม่จำกัดมหาชนครับหรือว่า OKJ นะครับบอกว่าตอนนี้กลต.นับ1ไฟลิ่งนะครับน่าจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในปีนี้โดยมีแผนที่จะไปขยายธุรกิจร้านอาหารแบรนด์โอกระจูนะครับและก็มีแบรนด์ใหม่คือโอกระจูแรปแอนด์โรลแล้วก็โอสจูสนะครับบอกว่าตั้งเป้าเสริมความแข็งแกร่งในฐานะ King of Organic Salad ครับโดยตอนนี้นะครับเขาก็มีร้านนะครับที่เป็นฟูลเซอร์วิสประมาณ30สาขามีเป็น Delivery 4สาขาคาเฟ่อเมซอนที่อยู่ในนั้นนะครับ400สาขาแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตอีก11สาขาด้วยกันครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการเพิ่มเครื่องหมายเตือนสำหรับ Trust กอง Property Fund Infrastructure Fundแล้วก็มีการปรับปรุงเกณฑ์นะครับสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจจะถูกเพิกถอนเพื่อให้การกำกับดูแลนะครับครอบคลุมหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนหรือว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Property Fund นะครับและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า Infrastructure Fund รวมถึงครับเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายว่าอาจจะถูกเพิกถอนจะต้องมีฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งก่อนจะกลับมาซื้อขายอีกครั้งหนึ่งตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าจะปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์อยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเพิ่มการเตือนผู้ลงทุนกรณีที่เป็น Trust Property Fund หรือว่า Infrastructure Fund นะครับที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบกับฐานะการเงินการทำธุรกิจสภาพคล่องหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเข้าเหตุเลิกกองทุนก็จะมีการขึ้นเครื่องหมายครับไม่ว่าจะเป็น CB CS CC CFเหมือนการสอดคล้องกันกับเครื่องหมายเตือนผู้ลงทุนตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเลยครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับข้อ2ก็คือการปรับปรุงคุณสมบัติในการกลับมาซื้อขายเวลาที่บริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนนะครับแล้วจะย้ายกลับมาซื้อขายครั้งหนึ่งก็ต้องแก้เกณฑ์ให้สอดคล้องกับ New Listing ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำไรสุทธิ1ปีหรือว่า4ไตรมาสล่าสุดกรณีจะกลับเข้ามาซื้อขายในเซตนะครับจากกำไร30ล้านครับต้องเป็น75ล้านถ้าจะกลับมาอยู่ใน MAI ครับจาก10ล้านต้องเป็น25ล้านรวมไปถึงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับถ้าเกิดจะกลับมาในตลาดเซตจาก300ล้านต้องเป็น800ล้านบาทครับและ MAI จาก50ล้านเป็น100ล้านบาทด้วยกันซึ่งการเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ครับ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยทางตลาดหลักทรัพย์ก็มีการเผยแพร่เอกสารรับฟังความเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ใครสนใจเข้าไปดูได้ครับในหัวข้อการยกระดับการกำกับดูแล Trust Property Fund Infrastructure Fund และการปรับปรุงเกณฑ์สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนทั้งนี้นะครับสามารถร่วมแสดงความเห็นได้จนถึงวันที่14สิงหาคมนี้ครับตลาดวันนี้บวกมาแรงนะครับจะไปทิศทางไหนต่อแล้วดิจิตอลเลทมานี่จะมีผลกับตลาดมากน้อยแค่ไหนครับพูดคุยกับคุณสุรพลวีระเมธีกุลครับจากกสิกรไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสุรพลครับพรุ่งนี้แล้วครับลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตครับหุ้นบ้านเราจะขานรับไหมครับเห็นวัน2วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้เหมือนกันครับครับผมว่าจริงๆเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยผมแอบไม่ได้มองว่าเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนในระยะสั้นๆตรงนี้นะครับแต่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในระยะกลางมากกว่านะครับส่วนในระยะสั้นเนี่ยผมว่าวันถึงสองวันนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าหน้าหุ้นส่วนใหญ่ของประเทศไทยเราที่มีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นในลักษณะของ value play เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งถ้าจำได้นะครับเราพูดกันไปทุกวันพุธนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยให้ระมัดระวังหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาตัวโกลด์เนี่ยปรับฐานแล้วมันจะโยกเข้ามาที่ value play นะครับซึ่งเราผ่านมาแล้ว4สัปดาห์หรือ1เดือนนะครับจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าดาวโจนส์ outperform Nasdaq ค่อนข้างเยอะนะครับและเอเชียใต้ซึ่งเป็นตัวแทนของ value base เนี่ย outperform เอเชียเหนือที่เป็น growth พอสมควรนะครับเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังสามารถเลี้ยงตัวเองนะครับอยู่ที่1280ถึง13330ได้นะครับแล้วก็หุ้น value play หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของกลุ่มตัวโรงไฟฟ้านะครับโรงพยาบาลนะครับเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ถ้าตอนนี้ตราบใดที่หน้าหุ้นโลกเนี่ย value มันเพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตัวโกลด์เนี่ยประเทศไทยมันมีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มได้ครับครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเทรนใช่ไหมครับที่จะหันมาเน้น value แล้วมันจะไปอีกนานมากน้อยสักแค่ไหนครับเข้าไปตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมครับคุณสุรพลครับผมว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องการ3เรื่อง1ถ้าต่อให้ต่างประเทศเนี่ยเขาโรเททมาใน value ยังไงแต่ว่าถ้าการเมืองบ้านเราไม่นิ่งบ้านเราก็ไม่ขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า1คือการผมคิดอย่างนี้ดีกว่า1ถ้าธีมภาพใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่ามันพักฐานของโกรทแล้ววิ่งเข้ามาที่แวลูแล้วตัวที่มันจะให้วิ่งเข้ามาในแวลูเยอะเนี่ยนะครับมีอยู่3เหตุผลคือเวลาดอกเบี้ยลงในรอบนี้นะครับมันจะลงพร้อมๆกับเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแวลูมันจะได้เปรียบโกรทนะครับในช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยลงคนไม่ได้แต่โกรทไม่ใช่นั่นคือเศรษฐกิจที่มันดี18เดือนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ลงเพราะดอกเศรษฐกิจชะลอตัวแวลูจะเพอร์ฟอร์มกับโกรทนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2นะครับตอนนี้กำลังจะเป็นการดีเบตกันระหว่างคามาลาแฮริสกับโจไบกับทางประธานาธิบดีทรัมป์แน่นอนครับทั้งคู่เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากราฟมันจะชันขึ้นในฝั่งตัว yield curve มันจะอธิบายยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าให้พูดสั้นๆเลยคือทั้งคู่จะรันแคมเปญแบบ budget deficit แล้วก็ดอกเบี้ยระยะสั้นจะถูกพาวเวลกดลงกราฟมันจะชันขึ้นเวลา curve มันชันขึ้นระหว่าง2ทับ10ปีแน่นอนครับกลุ่ม finance หรือว่า bank หรือว่าเบอร์1ของ value play ของทางสหรัฐอเมริกามันจะ perform นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปผมคิดอย่างนี้ว่าผมว่าภาพใหญ่มันปูมาในทางนี้แล้วนะครับเพียงแค่สถานการณ์การเมืองบ้านเรานิ่งเซตจะยกกรอบจาก1280ถึง1330ขึ้นเป็น1330ถึง1390ทันทีแต่อันนี้ไปเจอกัน14สิงหาคมครับครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เป็น value บ้านเรานี่ตัวไหนจะน่าสนใจมั่งสำหรับนักลงทุนต่างชาติหรือว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนคิดว่าน่าจะเข้าไปเกาะกับกระแส value ในตอนนี้ได้ครับได้ครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมขอสมมติฐานเดียวเลยคือการถ้าการเมืองบ้านเรานิ่งนะครับผมว่ากลุ่มที่มีความน่าสนใจ1เลยนะครับคือโรงไฟฟ้าก๊าซ TPSC บีกริมนะครับ2นะครับคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับเราจบไตรมาส2เรากำลังจะเข้าสู่ปลายไตรมาส3แล้วนะครับต้องบอกว่ากลุ่มท่องเที่ยวนะครับผมมองเป็นสายการบินอย่างตัว AAV และ BA นะครับโรงแรมอย่างตัว Miner แล้วก็ SHR นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มได้นะครับคือกลุ่มพวกเกี่ยวข้องกับส่งออกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นผมมองเป็น2 value แล้วมองเป็น1 growth ครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณสุรพลครับยินดีครับสวัสดีครับก็นี่เป็นจังหวะนะครับท่านผู้ชมครับยังเป็นต้นกระแสนะครับยังมีโอกาสที่จะไปต่อสำหรับหุ้นกลุ่ม Value นะครับตอนนี้ก็มีการรีบาลานซ์กันกับหุ้นกลุ่ม Growth อาจจะไม่ดีนับจากนี้ไปครับลองดูหุ้นที่ Value ดีๆกันละกันครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับสวัสดีครับ